แล้วครับวันนี้มีหมายข่าวที่น่าสนใจอยู่หมายหนึ่งใช่ไหมครับค่ะปปช.เลยครับปปช.ฝากความหวังไว้กับปชช.เขาบอกจับตานะวันนี้ปปช.จะแถลงนะคะ15คดีจะมีการอัปเดตรายงานความคืบหน้าแล้วก็หลายๆคดีอยู่ในใจของประชาชนรอมานานแสนนานละเช่นคดีไม้ล้างป่าช้าอันนี้สำคัญมาก GT 200เช่นคดีไม้ล้างป่าช้าใช่ค่ะไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็อะไรอีกโอ้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะคดีการเมืองก็มีนะไอ้เรื่องปัญหาน้ำนะคะเมื่อปี2556นั่นก็เป็นคดีหนึ่งยังมีคดีปราศัยของนปช.ปี57ปราศัยคดีการปราศัยกลุ่มนปช.เมื่อปี2557จำได้ไหมเนี่ยมันนานมาละเนี่ยมุมไหนผมนึกไม่ออกยังมีคดีทุจริตการสร้างฝ่ายแมวนี่ว่าสร้างฝ่ายแมวจบไปแล้วนี่นี่ไงเขาบอกเนี่ยหนึ่งในคดีที่จะแถลงวันนี้คงจะมาอัปเดตกันว่า สถานะณปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงคดีการทำทุจริตการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐภาค2ภาค2ใช่ภาค2คดีทุจริตการซื้อขายมันสำลัมแบบรัฐต่อรัฐแล้วเงินทอนวัดด้วยคุณนายมันเงียบไปใช่ไหมเงินทอนวัดแล้วก็ทุจริตอย่างที่บอก GT 200 Alpha 6แล้วก็สนามกีฬาฟุตซอลเอ๊ะสนามกีฬาฟุตซอลมันจบไปแล้วนี่ก็คงจะมาอัปเดตไงว่าสถานะของปปช.ทำไปถึงไหนอะไรอย่างไรรวมกี่คดีไว้อะไรยังไงนะคะโอเคเรื่องส่งไปที่อัยการหมดแล้วนี่อัยการก็สั่งฟ้องแล้วนี่ก็คงจะมาอัปเดตไงว่าเป็นผลงานว่าทำไปถึงไหนอย่างไรใช่ไหมคะเพราะเป็นคดีสำคัญรวมไปถึงนี่เลยซื้อขายโบอิ้งการบินไทยโอเค